ในเมื่อเด็กบอกแล้ว17แต่คุณสมรักกลับไม่เชื่อนะค่ะนะครับอันเนี้ยศาลท่านจะเชื่อคุณสมรักหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณสมรักที่ต้องไปหักล้างพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนครับค่ะหรือบอกว่าแต่ผมอ่ะมาเชื่อตอนที่เด็กมาพูดถึงในห้องแล้วว่าอายุแค่17ผมเลยยับยั้งชั่งใจไม่มีการล่วงไม่มีการอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยคุณสมรักยังจะรอดไหมคะก็เด็กเขาบอกตั้งแต่ที่ผับแล้วว่าอายุ17แล้วจะไปถามทำไมหลังจากถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้ว17หรือเปล่าจ๊ะนะอย่างนี้ก็เล่นยักษ์เขาก็เลยใช้คำว่าอะไรคำว่ากลัวภาษาอีสานย่านย่านย่านนะย่านย่านย่านเออแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวด้วยตัวขบวนการกฎหมายต่างๆเนี่ยนะคะพี่สมรักษ์พาเด็กไปถึงห้อง